นายสมชายทรงประกอบนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกนะครับว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหล่งน้ําผิวดินทั่วประเทศ59แม่น้ําแล้วก็6แหล่งน้ํานิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กว้านพะเยาบึงบอระเพ็ดหนองหานและทะเลสาบสงขานะครับพบว่าคุณภาพน้ําในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนํามาเล่นสงกรานได้ ส่วนน้ำทะเล80หาดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดจอมเทียนหาดพัทยาเหนือหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรีหรือว่าที่หาดทรายแก้วอ่าวพร้าวที่เกาสะสม็ดจังหวัดระยองรวมไปถึงที่หาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสามารถทำกิจกรรมทางน้ำได้ตามปกตินะครับ อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของงานสงกรานก็ว่าได้ก็คือที่เชียงใหม่นะครับหลายคนเนี่ยเวลาไปเล่นน้ําเชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็จะใช้น้ําจากคูเมืองที่เห็นเนี่ยนะฮะลงไปตักน้ําตรงนั้นแล้วก็นํามาสาดกาันเขาบอกว่าได้ไปตรวจสอบคุณภาพน้ําของคูเมงเชียงใหม่แล้วนะฮะพบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้สามารถเล่นน้ําได้แต่ต้องระวังอย่าให้น้ำเนี่ยเข้าตาเข้าจมูกแล้วก็เข้าปาก พร้อมแนะนำนะครับให้สังเกตน้ําที่ใช้เล่นน้ําสงกรานนะครับว่าต้องไม่มีกลิ่นเหมน็นไม่มีสิ่งแปลปอมปนเปื้อนอยู่ในน้ําและควรอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเล่นน้ําสงกรานนะครับ